เล่มนี้ฟ้าชอบมากๆทุกคนเล่มนี้คือแนะนำมากๆมีคะแนนเท่าไหร่ฟ้าให้เต็มเลยแบบมันดีมากๆจริงๆขอบคุณมากๆที่เรามาเจอเล่มนี้ยิ่งนับความโชคดีของคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเรื่องโชคดีให้นับมากขึ้นเท่านั้นเราก็จะมีการแบบว่า how to เลิกผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็วิธีกำจัดดินพอกหางหมูด้วยกด2นาทีซึ่งแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยอ่านแล้วมันแบบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์ Favorite Book of the Year ซึ่งอันนี้เป็นของปี2023นะมันอาจจะดีเลย์นิดนึงคือจริงๆเราตั้งใจจะลงตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆนะคะทุกคนก็เลยขอมาในปี2024ละกันโดยคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำหนังสือที่เราอ่านในปี2023แล้วเราแบบชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะอยากแนะนำให้ทุกคนได้อ่านแล้วชีวิตดีขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็จะมารีวิวแต่ละเล่มที่เราได้อ่านในปีที่แล้วไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะหนังสือที่ฟ้าได้อ่านไปในปีที่แล้วนะคะก็จะมีประมาณ6เล่มจะเป็นหมวดพวกจิตวิทยาพัฒนาตัวเองเนี่ย5เล่มแล้วก็มีที่เป็นฟิกชัน1เล่มนะคะเริ่มจากเล่มแรกนะคะ Atomic Habits ซึ่งฟ้าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยเห็นเล่มนี้เพราะว่าเขาแบบฮอตฮิตติดชาร์ตมานานมากๆแล้วก็เป็นเล่มที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากๆเลยก็จะพูดถึงการประสบความสำเร็จหรือว่าเส้นทางสู่การประสบความสำเร็จซึ่งแน่นอนว่าคนเราเนี่ยก็มักจะมีเป้าหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่ว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโฟกัสแต่แบบปลายทางไปแล้วทั้งที่จริงๆสเต็ปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นๆในเล่มนี้นะคะเขาก็จะมีการบอกเฮาสร้างนิสัยที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้นๆที่เราได้ตั้งไว้นะคะแล้วเขาก็จะมีการแบบว่า how to เลิกผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็วิธีกำจัดดินพอกหางหมูด้วยกด2นาทีซึ่งแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยต่อไปนะคะเป็นเล่มที่2ที่แบบว่าเล่มนี้ฟ้าชอบมากๆทุกคนเล่มนี้คือแนะนำมากๆมีคะแนนเท่าไหร่ฟ้าให้เต็มเลยแบบมันดีมากๆจริงๆขอบคุณมากๆที่เรามาเจอเล่มนี้ก็คือ Good Wife Good Life นั่นเองนะคะใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขซึ่ง Wife คำนี้นะคะแปลว่าความรู้สึกซึ่งย่อมาจากคำว่า vibration ที่แปลว่าแรงสั่นสะเทือนในเล่มนี้มีอะไรดีๆเยอะมากคือฟ้าก็ทำการแบบว่าใช้โพสต์อิทนะคะคือติดไว้เต็มเลยเล่มนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนและฟ้าเนี่ยก็อินแล้วก็เชื่อเสมอว่าทุกคำพูดของเราทุกการกระทำทุกอารมณ์ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้แล้วก็มีผลต่อการดึง energy เข้ามาหาเราที่สุดเลยฟ้าเชื่อว่าถ้าเราแบบว่า stay positive อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดึงดูดแต่ว่า positive energy เข้ามาหาเราอะแล้วก็เชื่อมานานแล้วเล่มนี้นะคะเขาก็จะมีหลายบทมากๆเลยแต่ว่าเราจะมาพูดถึง2บทแรกกันก่อนนะคะโดยที่บทที่1เนี่ยเขาก็จะพูดถึงคำนิยามของกฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนอะไรแบบนี้นะคะแล้วบทที่2นะคะก็จะเป็นพฤติกรรมของวิถีชีวิตที่เป็นบวกซึ่งแน่นอนนะคะว่าเขาก็จะต้องพูดถึงการรักตัวเองซึ่งคือนี่ฟ้าชอบอันนี้มากๆเลยที่เขาให้ความหมายว่าการรักตัวเองคือการสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นในขณะที่ก็รู้ว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าและพยายามไปให้ถึงจุดนั้นก็คือมันใช่มากๆเลยคือการรักตัวเองของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับทุกอย่างที่เราเป็นและคือเราต้องมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยที่เราเป็นเนี่ยมันดีที่สุดแล้วแต่เราต้องพร้อมเปิดรับในเมื่อที่เรารู้ว่าเฮ้ยอันไหนมันจะดีกว่าถ้าเราสามารถทำให้ตัวเองไปอยู่จุดนั้นได้ซึ่งแบบมันใช่มากๆเขาก็จะมีลิสต์เป็นพฤติกรรมของคนที่แบบใช้ชีวิตเป็นพลังบวกอะไรแบบนี้ก็ยกตัวอย่างนะเช่นอยู่ท่ามกลางคนที่มีความคิดเป็นบวกแล้วก็ให้เรานะคะใช้ชีวิตแบบใส่ใจให้เราใช้ชีวิตแบบใส่ใจปัจจุบันนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นที่ฟ้าชอบมากแล้วก็ทำอยู่ตลอดเลยนะคะก็คือการแสดงความขอบคุณหรือว่าแสดงความรู้สึกขอบคุณหรือว่า gratitude นั่นเองก็ขอบคุณยังไงก็คือขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ขอบคุณแบบว่าทุกอย่างรอบตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งเล่มอ่ะเขาก็จะมีโค้ดตลอดเลยนะคะแล้วฟ้าก็ชอบแบบหลายอันมากจนแบบเราก็จะมาร์กไว้แบบเนี้ยคือเต็มไปหมดเลยอันนี้อ่ะยกตัวอย่างก็คือยิ่งนั
ับความโชคดีของคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเรื่องโชคดีให้นับมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือแบบจริงมากละฟ้าเป็นคนที่ถ้าคนรอบตัวที่อยู่ใกล้ๆอ่ะจะรู้ตลอดว่าฟ้าจะชอบพูดเรื่องความโชคดีของตัวเองอย่างเช่นแบบอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆก็ตามอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีจังเลยนู่นนี่นั่นแบบเวลากินข้าวกับครอบครัวเวลาอะไรเงี้ยคือที่บ้านก็จะรู้ตลอดว่าฟ้าจะชอบพูดว่าฟ้าโชคดีจังนู่นนี่นั่นตลอดเลยซึ่งเรื่องเนี้ยแบบฟ้าชอบมากๆใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขอ่ะคือแน่นอนว่าคนเรามันไม่สามารถแบบจะมีเรื่องแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราได้เสมออยู่แล้วมันก็ต้องมีปัญหาหรือว่าอะไรได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความคิดที่เป็นแบบเป็นบวกอ่ะเราจะสามารถมองข้อดีจากวิกฤตนู่นนี่นั่นอ่ะเล็กๆออกมาแล้วก็สามารถก้าวผ่านมันไปได้ก็คือเรื่องเนี้ยไปอ่านนะทุกคนคือจะไม่ใช้คำว่าถ้ามีโอกาสให้ไปอ่านแต่อยากจะใช้คำว่าหาโอกาสไปอ่านเถอะเล่มต่อไปนะคะก็จะเป็นเล่ม The Secrets เล่มนี้นะคะฟ้าก็เห็นว่ามีคนอ่านเยอะมากแล้วก็จะเป็นเล่มที่เกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดโดยตรงเลยโดยเขาก็จะแบบว่ารวบรวมเหตุการณ์ต่างๆนู่นนี่นั่นที่แสดงถึงแบบพลังของกฎแห่งแรงดึงดูดต่างๆนะแต่ว่าฟ้ารู้สึกว่าเล่มนี้เนี่ยจะค่อนข้างใช้ภาษาที่จริงจังแล้วก็มีเนื้อหาที่จริงจังนิดนึงอาจจะแอบรู้สึกว่ามันเข้าใจยากแล้วก็เล่มต่อไปนะคะนี่เลยตามชื่ออย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นซึ่งก็เนื้อหาก็ตามชื่อเนาะแน่นอนว่าเขาก็จะพูดถึงเรื่องความสำคัญของการพูดแล้วก็เทคนิคการพูดต่างๆแล้วก็ทำให้เราเห็นความสำคัญนะคะว่าเฮ้ยการพูดเนี่ยมันสามารถสร้างโอกาสหรือว่าบางทีก็สามารถพังโอกาสของเราไปได้เลยจากคำพูดของเราเองนะคะแล้วเล่มนี้นะคะเขาก็จะแบบบอกเทคนิคของการคุยเล่นที่มันไม่ใช่แค่การคุยเล่นนะมันเป็นการคุยเล่นที่มันมีประสิทธิภาพอะไรแบบนั้นแต่ว่าด้วยความที่คนเขียนเนี่ยเขาเป็นแบบวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะเขียนในมุมมองของการพูดในระดับของวัยทำงานการพูดในที่ทำงานแต่มันก็จะมีพวกทริคหรือว่าอะไรต่างๆที่เราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตได้จริงๆแล้วฟ้าก็ได้ทำการแบบว่ามาร์คไว้อีกแล้วนะคะเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเล่มสุดท้ายของหมวดแบบจิตวิทยาพัฒนาตัวเองแล้วนะคะนั่นก็คือทาดาเล่ม Manifest นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเล่มล่าสุดของปี2023ที่เราอ่านจบในปี2023นะคะ Manifest ก็คือการใช้จิตโดนบันดาลก็คือแบบคือมันยังไงดีอ่ะเขาก็จะพูดถึงขั้นตอนต่างๆที่จะทำให้เราแบบว่าเข้าถึงหรือว่าการใช้จิตโดนบันดาลในการที่เราจะสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการหรือว่าสร้างชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีอะไรต่างๆนะคะคือเขาเชื่อว่าเราสามารถมีทุกอย่างได้โดยเริ่มจากตัวเราเองนี่แหละฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าสองเล่มนี้เขาค่อนข้างคล้ายๆกันแบบว่าเนื้อหาเนี่ยแต่สำหรับฟ้าแล้วนะคะฟ้าชอบเล่มนี้มากกว่ามันค่อนข้างแบบเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็แบบเฮ้ยคือได้อะไรเต็มเลยคือเป็นพวกแบบฝึกหัดต่างๆด้วยนะมีแบบให้เราเขียนเป้าหมายของเรานู่นนี่นั่นนะคะอ่านแล้วมันแบบแล้วก็ปิดท้ายหมวดจิตวิทยาพัฒนาตัวเองนะคะคือแนะนำสองเล่มนี้มากๆแบบเป็นเล่มที่ให้เป็นอันดับ1และ2แต่เล่มอื่นก็ดีเหมือนกันนะแต่คืออันนี้แบบเลือกอันที่ The Best ก่อนท้ายก็จะเป็นในหมวดของฟิกชันกันแล้วเพราะว่านี่มันค่อนข้างมีความเป็นเทลมีความเป็นแฟรี่เทลนิดนึงนะคะคือเล่มนี้คือหลายๆคนอาจจะเห็นว่าฟ้าอ่านเล่มนี้มานานแล้วซึ่งนานจริงๆทุกคนแล้วก็คือเหตุผลที่คีปแฟรี่ออฟเดอะเยียร์ของปี2023ในหมวดของหนังสือช้าก็คือเพราะน้องคนนี้เลยเพราะว่าเราอ่านน้องเล่มนี้ยังไม่จบนั่นเองแต่ว่าตอนนี้จบแล้วนะคะเราก็เลยแบบมาถ่ายได้แล้วซึ่งเล่มนี้สนุกมากทุกท้ายก็จะเป็นเล่มที่แนะนำสำหรับคนที่อยากอ่านหนังสือฟีลแบบนิยายการ์ตูนอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่เป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มเลยนะซินเดอเรลล่าที่ทุกคนรู้จักทั่วไปเนี่ยก็คือพอไปเต้นรำปุ๊บรองเท้าแก้วอ่ะรีบหนีกลับบ้านเจอรองเท้าแก้วรีบหนีกลับบ้านคือเวลาที่ไม่มันจะหมดอ่ะซินเดอเรลล่ารีบกลับบ้านแล้วก็ทิ้งรองเท้าแก้วไว้เจ้าชายก็เอารองเท้าแก้วนั้นเนี่ยไปประกาศหาว่ามันคือรองเท้าแก้วของใครใช่ไหมและพอไปตามหาตามบ้านต่างๆปุ๊บโอเคเจอซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าได้ลองรองเท้าปุ๊บโอเคทุกอย่างจบแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่เขาไปประกาศหาในบ้านของซินเดอเรลล่าเนี่ยซินเดอเรลล่าโดนขังไม่ได้มาลองรองเท้าแก้วด้วยซ้ำดังนั้นยังไงต่อก็คือเจ้าชายหาไม่เจอทีนี้แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้จบเลยตรงนั้นแฮปปี้เอนดิ้งแล้วและเรื่องราวมันมาอีกมากมายซันมีแบบ
อะไรให้ติดตามอีกเยอะแยะเลยแล้วก็สำหรับพี่บอกนะคะว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษตอนแรกเนี่ยก็จะกลัวว่าจะอ่านไม่เข้าใจหรือเปล่านู่นนี่นั่นซึ่งสำหรับฟ้านะคะที่อาจจะเป็นคนที่ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแล้วก็ปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่อ่านการ์ตูนอ่านนิยายภาษาอังกฤษแต่สำหรับเล่มนี้ฟ้ารู้สึกว่าเขาอยู่ในระดับที่อ่านเข้าใจแล้วก็สามารถแบบสนุกไปได้เขาใช้ภาษาที่ไม่ได้ยากเกินไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับ Favorite Book of the Year ของปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยฟ้าก็รู้สึกว่าฟ้าอ่านหนังสือได้มากกว่าปีอื่นๆเพราะปกติปีอื่นๆน่าจะอ่านได้ประมาณปีละเล่ม2เล่มวันนี้ก็มา 6-7 เล่มเลยนะคะแล้วก็มีแต่เล่มดีๆทั้งนั้นเลยก็แนะนำนะใครยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาลองอ่านดูแล้วก็ปีนี้นะคะ2024ฟ้าตั้งใจว่าฟ้าจะอ่านหนังสือให้ได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะคะฟ้าก็สั่งหนังสือมาใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะ